ิงคโปร์ประเทศที่เป็นแค่จุดหนึ่งในแผนที่โลกเล็กแต่มีชีวิตชีวาสะอาดและร่มรื่นด้วยความที่เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติทำให้มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นประเทศที่สวยจริงๆค่ะตามนุ้ยมาเที่ยวที่ประเทศเกาะเล็กๆเกาะนี้กันค่ะตั้งแต่วินาทีที่นุ้ยมาถึงที่นี่ก็ดูร่มรื่นไปซะทุกที่ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็สะดวกสบายเพราะมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีและทุกที่ในประเทศก็เชื่อมต่อกันหมดสำหรับอาหารก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของประเทศและด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายทำให้ที่นี่มีรสชาติอาหารที่เป็นเอกลักษณ์มี 17.8 ล้านคนที่ไปเที่ยวสิงคโปร์เมื่อปีที่แล้วค่ะและนุ้ยเองก็เป็นแค่หนึ่งในนั้น